วันนี้ค่ะนี่เขาบอกว่าที่สตูดิโอวูดี้เวิลด์ร้อนจริงๆไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่เรามี2หนุ่มที่สุดร้อนหรือว่าสุดฮอตทึ่งสาวๆกรี๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่แค่เสียงร้องแต่ว่าด้วยหน้าตาด้วยนะฮะขอต้อนรับคุณตู่และคุณสตันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณป้าบางคนที่อาจจะพิธามีคุณตู่พบถอดนะครับนี่คือคุณแซมอภิวัฒน์นั่นเองนะฮะกลับไปที่หน้าเขาหล่อไหมครับคุณผู้ชมอย่าไปถามเขาแบบนั้นเลยทำไมพี่เดี๋ยวเขาตอบว่าไม่เสียงทั้งคู่เนี่ยมีเสียงเอกลักษณ์มากจะบอกว่าไม่ว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนสัสจะกรี๊ดกันเป็นอย่างมากเลยมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับมีแฟนหรือยังครับต้องตอบว่ามีแล้วครับอายุป่านยังไม่มีก็แย่แล้วนะครับโอเคผมจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวจะมาไขเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการจีบสาวหรือว่าการออกเดทเพราะช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดถึงนะเคล็ดลับในการแต่งตัวสำหรับหนุ่มๆวันนี้เราจะอุทิศให้กับผู้ชายและสำหรับผู้หญิงที่อยากใช้ผู้ชายนั้นดูดีขึ้นแต่สภาพสตรีอาจจะไม่ชอบช่วงนี้เท่าไหร่เพราะว่าจะทำให้แฟนของเขานั้นเก่งขึ้นในการจีบผู้หญิงนั่นเองนะครับมีเคล็ดลับในการจีบหรือว่าออกเดทยังไงบ้างครับตู่ก่อนดีกว่าผมว่าผมเองอาจจะไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่เป็นตัวเองเนี่ยมันสำคัญที่สุดเราสบายขึ้นในอนาคตด้วยว่าเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเกินไปตอนนี้เพื่อว่าในอนาคตเราจะทำได้ไม่สม่ำเสมอเราก็เป็นตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจฮะสแตมป์นะครับผมว่าของผมมันเป็นการโชว์ของด้อยครับโชว์ว่าคือโชว์ของที่เรารู้สึกทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหนือกว่าเราอะรู้สึกว่าเขาควบคุมเราได้เขาเก่งกว่าเราเขาเดินนำหน้าเราผมว่าผู้หญิงน่าชอบแต่ว่าพอคบกันสักพักแป๊บนึงแล้วมันก็จะเล่นยังไงแล้วถ้าเกิดเราเหนือเขาละเราก็ต้องทำมันไปเรื่อยๆผมว่าถ้าเขายอมรับในข้อด้อยเราได้เขายอมรับข้อดีเราได้เหมือนกันเวลาคุณคบกับใครเนี่ยเขาเรียกคุณเยอะไหมถามจริงเรียสแตนเหรอเพราะสแตนต้องโดนเรียนไงเป็นบุ๊กแป๊กประจำสัปดาห์ของเรานะครับคุณผู้ชมพยายามสุดๆแล้วแหละฮะถ้าได้ข่าวซีกันมากนะอยู่ค่ายแล้วเป็นทั้งคู่เลยครับผมแสดงว่าคุณจะต้องรู้สเปคของกันและกันสเปคของสแตนเป็นยังไงกับตู่คือแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนผมรู้สึกว่าสแตมน่าจะชอบข่าวมวยแต่ผู้ชายไทยชอบข่าวมวยใช่ไหมชอบข่าวมวยไม่เสมอไปไม่ใช่ทุกคนอ่ะพี่ว่าที่ชอบไงบางคนชอบเข้มเข้มบางคนชอบแบบว่าผู้หญิงเข้มเข้มแต่เป็นคนชอบผู้หญิงในยูนิฟอร์มพูดเลยพูดเลยพูดเลยเป็นในยูนิฟอร์มเช่นแอมสเตอร์อะไรประมาณนั้นชุดตำรวจชุดอะไรเงี้ยตำรวจชุดอะไรนักเรียนอะไรเงี้ยไม่ใช่ชอบผู้หญิงในชุดตำรวจเปล่าก็รู้สึกว่าใส่ยูนิฟอร์มแล้วดูสมรรถแมนเดี๋ยวตอนนี้รายการเราเรตติ้งททหารเมื่อกี้เราพูดถึงเรตติ้งไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นช้อชิงนั้นในช่วงเช้านี้นะครับส่วนถามนิดนึงตูละตูนี่เขาจะจบจากเมืองนอกเขาจะไม่เหมือนผู้ชายไทยเขาชอบผู้หญิงเข้มๆแล้วก็ผู้หญิงที่มีความมั่นใจอย่างเช่นถ้าไม่นับแฟนคุณใครในวงการบันเทิงที่น่าจะคือสเปคของคุณจริงๆผมไม่ค่อยมีสเปคครับผมจะชอบที่ข้างในมากกว่าอย่างที่แซมบอกคือชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจครับคือเซ็กซี่แต่ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าโหนเป๊ะทุกอย่างแต่มันมีต้องมีอะไรในดวงตาในรอยยิ้มในอะไรในยุคนี้นะครับคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าแฟนหายากนะฮะดังนั้นชอบใครดีเอ่ยชอบคนที่ชอบเราแหละเวิร์กที่สุดอ่ะจริงๆชอบคนที่ชอบเราถ้ามีคนชอบเราหลายคนถูกต้องชอบกันหมดทุกคนเหนื่อยจริงๆคู่นี้คุณผู้ชมครับถามเขาดีกว่าว่าทั้งคู่นั้นจะมีโครงการอะไรเดือนนี้ว่าทีมงานบอกว่าเป็นโครงงานพิเศษมากโครงการอะไรครับชื่อว่า Cool Music Alive กับผม Special ก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราจะเล่นด้วยกันเป็นโครงการคูล93ฟาเรนไฮต์นะครับชื่อว่า Love Sick With Nine Men ก็จะเป็นเรา2คนแล้วก็มีหนุ่มๆอีกมีเบนชลาทิศมีพี่บีพีรพัฒน์เบนกลับมาจากพัทยาแล้วเหรอครับกลับมาแล้วจะไม่กลับไปไหนแล้วแล้วก็มีพี่เบิร์ดกับฮาร์ดพี่บอยไตรบอยไตรคุณเป้วงไม้ครับผมผมอาจจะจำไม่หมดนะฮะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่จะเข้ามาคุณผู้ชมครับเราจะแจกบัตรคอนเสิร์ตด้วยการ5รางวัลนะครับเพียงพิมพ์ W ตามด้วยชื่อคอนเสิร์ต Love 6 with 9 menLove 6 with 9 men ด้วยกันครับพอแปลได้ฟังดูแปลกๆนะ Love 6 with 9 men ส่งไปที่4ตอง1 997นะครับ5ท่านแรกรับไปเลยคนละ2ใบด้วยกันเดี๋ยวเราใช้ทั้งคู่นั้นเตรียมตัวเพื่อเล่นมินิคอนเสิร์ตให้กับเราในเช้าวันนี้นะฮะแต่ระหว่างที่ให้เขาเตรียมตัวเนี่ยเราตัดภาพไปดูข้างบนดีกว่าคุณหมูอาซาว่าเนี่ยกำลังเมคโอเวอร์นะครับหนุ่มๆทั้ง3แบบด้วยกันทั้งแบบอ้วนแบบผอมแบบเตี้ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแหละครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับคุณผู้ชมว่าหลังจากที่คุณหมู
วซาว่าเนี่ยได้ใช้นะความสามารถของเขาในการปรับลุคทั้ง3คนแล้วเนี่ยทั้ง3หนุ่มจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้รู้กันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ครับ1เพลงจากตู่และสแตมป์กันดีกว่าครับนี่คือเพลงครั้งสุดท้ายครับความจริงทุกอย่างเปลี่ยนพันแต่โชคชะตากับคนเราไม่เคยคุยกันมันไม่เคยบอกให้ใครรู้ก่อนว่าต้องเสียอะไรไปเมื่อไรอย่างวันนั้นฉันไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอกันเธอกับฉันจะไม่ได้พบกันต่อไปเธอหาเพียงได้รู้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายฉันก็คงทำได้ดีกว่าแค่พูดทักทายแต่เพราะฉันไม่รู้ความรู้สึกที่ควรที่อยู่ในประโยคสุดท้ายฉันอยู่กับฉันมาเธอ